จาก ChatGPT สู่ SearchGPT เขย่าไม่น้อยเลยนะครับนับว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการเรื่องของ Search Engine มาเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คุ้นเคยกันอยู่ดีนะฮะกับ Google อยากจะค้นอะไรก็เข้า Google อยากจะค้นอะไรบางทีถ้าใครอยู่ในสาย Microsoft ก็อาจจะไปที่ bing.com นะครับแต่ว่าล่าสุดครับหลังจากที่มีการมาของ OpenAI หรือว่า ChatGPT รอบนี้ทางฝั่ง OpenAI เองนะก็เปิดตัวเครื่องมือค้นหาที่ชื่อว่า SearchGPT จาก ChatGPT สู่ SearchGPT อันนี้ก็เขย่าไม่น้อยเลยนะครับSearchGPT คือเครื่องมือค้นหาที่พัฒนาโดย OpenAI ใช้โมเดลภาษาเช่น GPT-4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาช่วยให้ผู้ใช้สามารถตอบโต้ได้มากขึ้นเนี่ยนอกจากนี้ยังมีวิดเจ็ตแสดงสภาพข้อมูลอากาศมีเครื่องคิดเลขนะครับข้อมูลการเงินเป้าหมายของ SearchGPT คือเพื่อให้ประสบการณ์การค้นหาเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและท้าทายเครื่องมือค้นหาดั้งเดิมแบบ Google โอ้โหอันนี้แบบชกหน้ากันเลยนะคือบอกประกาศออกไปเลยนะนี่ท้าทายเลยนะครับเครื่องมือค้นหาเดิมๆอย่าง Google นะฮะแล้วเขาจะอ้างอิงซอร์ชมาโอ้การค้นหาเนี่ยเดิมทีถ้าสมมุติว่าเราเข้า Google นะครับเราก็จะค้นไปปุ๊บข้อมูลที่ได้มาก็จะเป็นลิงก์เว็บไซต์ไหนออกก่อนเว็บไซต์ไหนที่มีความเกี่ยวข้องติด SEO ดีๆทำไตเติ้ลดีๆมีเนื้อหาอยู่ภายในดีๆนะครับก็จะขึ้นอันดับต้นๆเขาเรียกว่าแรงกิ้งนะฮะเราก็ต้องไปดูเอาในแต่ละเว็บ1 2 3ก็ว่ากันไปแต่ว่าครับรูปแบบของ SearchGPT เขาจะใช้ความสามารถของฐานข้อมูลของ OpenAI ครับที่เขามีนะฮะอย่างปัจจุบันที่เราใช้งานกันอยู่นะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลล่าสุดมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะผู้พัฒนา ChatGPT เนี่ยเขาเปิดตัวบริการตัวนี้ขึ้นมานะครับถามว่า SearchGPT นั้นจะทำอะไรได้บ้างมีความแตกต่างอะไรไหมกับทาง Google แล้วกับ Bing นะฮะแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับผู้ใช้อย่างเราๆบ้างเขาบอกว่า SearchGPT เนี่ยจะเน้นค้นหาข้อมูลผลลัพธ์ที่แบบ Real Time เลยนะครับใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีอยู่ณปัจจุบันและปัจจุบันนะครับบอกก่อนว่ายังเป็นช่วงทดสอบอยู่นะครับ SearchGPT เองเนี่ยเขาจะพยายามเข้าใจในคำที่ต้องการค้นหาของเรานะเดิมที่เราอาจจะค้นหาเนี่ยเราจะพยายามเสิร์ชดูที่ว่าคำไหนมันจะไปตรงกับที่ในเว็บไซต์นั้นเขาเขียนเอาไว้หรือเปล่านะฮะในบทความจะมีไหมมันแมทชิ่งกันนะครับถ้าคำไหนคีย์เวิร์ดไหนถูกต้องอ่ะเขาก็จะดึงเว็บไซต์เหล่านั้นที่เราต้องการมาให้แต่ว่าในรูปแบบของ SearchGPT เนี่ยมันจะเป็นเอาข้อมูลที่เราถามเข้าไปเป็นเหมือนถามคนเลยเหมือนที่เราถาม Siri เหมือนกับที่เราถาม ChatGPT พอถามออกมาปุ๊บเขาก็จะประมวลผลว่าเฮ้ยเราต้องการอยากจะทราบข้อมูลอะไรกันแน่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลนั้นก็จะนำเสนอออกมาโดยการสรุปครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการ trial หรือว่าทดลองใช้งานอยู่ถ้าว่าเปิดให้ใช้งานเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วตัว SearchGPT เนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนมันจะเก่งเท่า Google ไหมก็ต้องรอดูกันเพราะว่า SearchGPT เองเนี่ยคือบอกง่ายๆเลยมันก็สามารถตอบคำถามด้วยข้อมูลแบบพวกล่าสุดจากทางเว็บไซต์ได้แล้วก็สามารถตอบคำถามใหม่ๆที่มีติดตามผลในลักษณะการสนทนาอย่างนั้นมันก็จะแบบไม่ต้องแบบว่าไปค้นหาใหม่ที่เรื่อยๆ อย่างที่ Google ที่เราเข้าไปกันก็แบบค้นหาอันที่หนึ่งแล้วก็พ้นไปไม่ได้ค้นหาแบบต่อเนื่องอันนี้มันต่อเนื่องเลยพูดเรื่องนี้อยู่แล้วก็ถามต่อเหมือนเรามีแอสซิสแตนต์นะฮะผู้ช่วยส่วนตัวที่จะทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลเลขาคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเราสั่งเลยหาเรื่องนี้ให้หน่อยดูต่อสิ follow up ต่อมาเรื่อยๆมันก็จะดีมากนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการ disrupt แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็น ChatGPT OpenAI มา disrupt หลายๆวงการเนาะเอาเครื่องมือตัวเนี้ยที่เป็น ChatGPT เนี่ยมาใช้สอบถามข้อมูลธรรมดาได้ละถามตอบแล้ว data ใหญ่ขึ้นการเทรนนิ่งของ AI มีฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้นเป็นโปรแกรมเมอร์สามารถสั่งให้เขียนเป็นชุดคำสั่งได้ทำอะไรได้หลากหลายมากมายเลยนะครับเราจะเห็นว่าตัว AI ตัวเนี้ยเข้ามา disrupt หลายๆวงการและรอบนี้มาถึงแล้วกับวงการของ Search Engine
นะเดี๋ยวเรารอดูข้อมูลต่อไปว่าการที่จะถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์เองเนี่ยอย่างเช่นพวกเราไอมดเองเนี่ยอยากจะให้ถามข้อมูลตรงนี้เขาจะเอาขึ้นไปที่นี่ยังไง Search GPT จะมาหาเราไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันหรือว่าเขาไปมีการใช้บ่งใช้บอร์ดค้นหาอะไรเพราะว่าทาง Google อะเดิมทีถ้าเราอยากจะให้เว็บไซต์ของเราขึ้นไปในพวกเขาเรียกว่า Search Rank พวก Search Engine พวก Index ต่างๆพวก SEO เนี่ยเราก็ต้องทำข้อมูลดีแล้วก็ไปสับมิดนะฮะแล้วก็เขาจะมีทางพวกโรบอทต่างๆวิ่งเข้ามาตามเว็บไซต์ของเราเพื่อที่เก็บข้อมูลส่งไปเก็บที่ Google นะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าไฟนอลออกมาตอนที่เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการข้อมูลที่ได้มาจะค้นหารูปภาพได้ไหมค้นหาวิดีโอได้ไหมหรือมีอะไรที่มากกว่านั้นที่มันบอกว่าจะเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสำหรับเป็นผู้ช่วยในการค้นหาข้อมูลของเราอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆก็เลยนำมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับยังไงก็รอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเราสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Search GPT ได้นะครับน่าจะมีหลากหลายสื่อที่ทยอยรายงานออกมาแล้วพอจะได้เห็นภาพแล้วว่าเป็นยังไงรู้เลยนะ Google ต่อไปจะตอบสนองยังไงทางฝั่งของ Bing นะครับที่มี AI ของตัวเองทั้งทางฝั่งของ Google เองทั้งทางฝั่งของ Microsoft จะมาโต้ตอบใน move นี้ของทาง Open AI อย่างไรบ้างเพราะว่านั่นคือธุรกิจหลักของเขาครับ Google เนี่ย Search Engine ของ Google คือธุรกิจหลักของเขา Microsoft มี Bing Search ก็เป็นธุรกิจอีกหนึ่งกันเหมือนกันทั้ง2อันเนี่ยกำลังโดน disrupt จาก OpenAI จากสิ่งที่ชื่อว่า Search GPT ขอบคุณและสวัสดีครับ